New Retail นะฮะก็ในความหมายของ Sanan Group เนี่ยก็คือว่าเป็น Selling Model ที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่า Anywhere Anytime Anyone Anything ซึ่งหมายความว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้จำกัดแค่ว่าต้องมาซื้อที่ห้างอย่างเดียวทั้งออนไลน์ออฟไลน์มันจะค่อนข้างกลืนกันแต่สุดท้ายเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยจะไม่ได้เป็นแค่คนซื้อต่อไปจะสามารถเป็น Participant เป็นผู้ขายก็ได้คนช่วยโปรโมทก็ได้แรกแน่นอนว่าการสร้าง Omnichannel Foundation ของแต่ละ Business Unit เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง Click and Collect จะมาที่ลูกค้าซื้อของจากE-commerce platform แล้วก็ไปรับของที่ห้างได้ภายในชั่วโมงนึงหรือว่าการที่ลูกค้ามาซื้อของที่ห้างแล้วถ้าเกิดไม่มีของเนี่ยพนักงานก็แนะนำให้ลูกค้าซื้อบนออนไลน์แล้วก็ไปส่งที่บ้านได้ไม่ได้จำกัดแค่ของที่เป็นรูปธรรมพูดถึงเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นอาหารด้วยอะไรก็แล้วแต่ครูสอนพิเศษที่เรากำลังสร้างอีโคซิสเต็มตัวนี้ขึ้นมา New Detail เนี่ยที่จริงมันDrive ด้วย Dataนะครับในส่วนของ The One เนี่ยที่ผมดูก็แน่นอนว่าเมื่อเรามี touch point กับ business ที่ครอบคลุมทุกๆรายสายของลูกค้าเนี่ยเรามอง data ของลูกค้าเนี่ยเป็น single view of customer เพื่อที่เราจะสามารถ personalize ให้กับเขาได้ในทุกๆ touch point แน่นอนว่ามันเป็นหลักการที่ว่าเราไม่ได้มองที่ what they buy แต่ why they buy การที่เขาซื้อของแต่ละอย่างเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรหรือว่าเขาซื้อเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าเป็นมองในมุม AI data driven ว่าเขาซื้ออะไรก็คือการ cross selling ระหว่าง product ใช่ไหมคุณซื้อถุงเท้าซื้อรอง cross sell รองเท้าซึ่งหลักการ AI พวกนี้มันมองเฉพาะแค่สิ่งที่จะซื้อแต่ว่าไม่มีใคร step back ขึ้นมาว่าเฮ้ยลูกค้าซื้อเพราะเขาจะไปเที่ยวที่เขาซื้อรองเท้ากีฬาเพราะเขาสนใจสุขภาพซึ่งเราสนใจเหตุผลพวกนี้มากกว่าเพื่อที่จะดูแลให้เขาดีขึ้นไม่ใช่แค่การ cross sell อย่างเดียวใช่ไหมที่เราเป็นผู้นำในแง่ของการใช้ customer data application ในรีเทลเนี่ยก็เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าหลักการนะในการที่เราใช้ data นะในการดูแลลูกค้าเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ what they buy นะแต่ why they buy มุมมองของการใช้ data มันมี art เข้ามาเยอะนะไม่ใช่แค่ science อย่างเดียวนะก็จะมาเล่าให้ฟัง